สวัสดีครับทุกชมครับรายการนี้ประเด็นกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับรายการนี้ทางทูวิชั่นต้องการนำเสนอสาระความรู้ในแขนงต่างๆครับเพื่อที่จะช่วยเจริญสังคมนะครับเพราะว่าในครั้งก่อนๆก็ได้เรียนเชิญคุณครูมาพูดคุยกันแล้วด้วยเหมือนกันนะครับในประเด็นของเรื่องของคอนสตรัคชันนิซึมนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือครูแจ็คนะครับธัญวิทย์วิเชียรพันธ์ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศของดรุณศิขาลัยสวัสดีครับธัญวิทย์ครับสวัสดีครับครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศตรงนี้โดยตรงเลยนะครับคุณพรนส่งไปแคนาดาเนี่ยนะครับไปเห็นเขาแล้วภาพรวมของเขาเนี่ยนะครับโครงสร้างการจัดการศึกษาก็เป็นยังไงครับคุณแจ็คก็คือของเขาเนี่ยนะครับเรื่องโครงสร้างการบริหารการศึกษาของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับการกระจายอำนาจเพราะว่าประเทศเขาค่อนข้างใหญ่มีทั้งหมด10รัฐแล้วแต่ละรัฐเนี่ยก็มีวิธีการบริหารจัดการแตกต่างกันซึ่งรัฐที่ผมไปอยู่เนี่ยคือบริติชโคลัมเบียครับก็จะมีวิธีการจัดการแบบหนึ่งซึ่งรับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นรัฐเป็นคนดูแลแล้วก็มอบงบประมาณมาแยกเป็นเขตพื้นที่อีกทีหนึ่งนะครับโดยงบประมาณวิธีการคำนวณของเขาเนี่ยเขาจะให้โรงเรียนหนึ่งเนี่ยถ้าเด็กเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ก็คูณต่อหัวเข้าไปหัวหนึ่ง $7,500 ดอลลาร์นะครับแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือนครูอะไรทั้งหมดอยู่ในนั้นนะครับส่วนการจัดหลักสูตรของที่ประเทศแคนาดาเนี่ยนะครับก็จะเป็น12ปีเหมือนกับเรานะครับขั้นพื้นฐานก็คือประถม1จนถึงมัธยม6แต่จะมีบางรัฐคือรัฐออนทาริโอกับควอแบกที่จะเป็น13ปีนะครับจะมีเหมือนกับปีสุดท้ายที่เป็นการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่า2รัฐนี้เนี่ยเขาจะเรียนมหาวิทยาลัยแค่3ปีครับครับแล้วก็ส่วนสถานภาพของครูที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างกับเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างสูงเทียบเท่ากับวิศวกรหรือว่าหมอนะครับในประเทศของเขาแล้วก็มีรายได้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันจะดึงดูดคนที่มีความสามารถนะครับเก่งๆเนี่ยเข้ามาเป็นครูกันเยอะแล้วก็ยังมีอีกอาชีพนึงคือ teacher on call ก็คือว่าจบมาใหม่ๆเนี่ยแต่ก็ด้วยค่าตอบแทนสูงแล้วก็เป็นงานที่มีเกียรติแล้วเขายังไม่มีโอกาสได้บรรจุในโรงเรียนเนี่ยเขาจะเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เหมือนกับว่าเมื่อโรงเรียนไหนเนี่ยขาดครูครูลาป่วยลากิจก็สามารถโทรเรียกได้เพราะนั้นเนี่ยระบบการศึกษาเขาเนี่ยมันมีคุณภาพมากไม่มีคำว่าขาดครูแน่นอนครับผมการศึกษาขั้นภาคบังคับของเขาในการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับในกรณีที่แต่ละเมืองแต่ละแคว้นอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงนี้แต่เขาก็มีประสิทธิภาพหรือว่าสมรรถภาพทัดเทียมกันได้ไหมทัดเทียมกันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องทำตามนโยบายของรัฐที่เรียนรู้เก่งไหมเรียนรู้ไปได้เองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าครับผมครูธัญวิทย์ครับในฐานะที่ช่วยบริหารดรุณศิขาลัยนะครับเราก็ไปดูที่แคนาดามาแล้วนะครับตรงนี้ในเรื่องการระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับของเขาถ้าเทียบกับบ้านเราแล้วมันเป็นไงบ้างครับมันของดรุณศิขาลัยของเราแตกต่างกับเขาด้วยหรือเปล่าคือเราไปศึกษาเนี่ยวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเนี่ยก็เป็นโรงเรียนทางเลือกครับซึ่งโรงเรียนของเขาเนี่ยแม้จะเป็น conventional school ก็ตามเนี่ยก็มีวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ยืดหยุ่นเขาจะไม่มีข้อสอบกลางไม่มีข้อสอบมาตรฐานเหมือนกับเขาจะไว้ใจโรงเรียนนะครับก็คือว่าจะให้เด็กเนี่ยยื่น transcript นะครับถ้าเป็นเด็กของเขาเองนะยื่น transcript เท่านั้นแล้วก็มี portfolio เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยประมาณวิชาบังคับของเขาเนี่ยประมาณม.4ของเขาเนี่ยเขาหมดแล้วอีก2ปีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพวกวิชาเฉพาะเขาก็มีโอกาสที่จะเรียนลงลึกนะครับในวิชาที่เขาสนใจและเริ่มทำพอร์ตโฟลิโอแล้วเขาจะเอาพอร์ตโฟลิโอเนี่ยไปยื่นนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์นะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปดูคะแนนพวกอาสาสมัครว่าเคยทำประโยชน์อะไรสังคมบ้างพวกนี้จะเป็นเกณฑ์ในการเข้ามหาวิทยาลัยแต่ถ้าเป็นเด็กอินเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปเรียนในแคนาดาเนี่ย4ปีขึ้นไปใช้เกณฑ์เดียวกันกับเด็กแคนาดาแต่ว่าถ้าอยู่ไม่ถึง4ปีต้องมีผลสอบ TOEFL เข้าไปด้วยเท่านั้นเองที่เหลือเหมือนกันหมดครับซึ่งค่อนข้างจะ flexible เพราะว่าไม่ต้องมามีข้อสอบกลางไม่ต้องมี standard ใดให้วุ่นวายครับครับก็มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยตรงนี้ครูแจ็คครับช่วยอธิบายหน่อยครับทำไงครับคืออย่างของเราเนี่ยก็จะมีสมส.คอยประกันคุณภาพใช่ไหมครับแต่อย่างของเขาเนี่ยเขาจะใช้ของมณฑลนะครับของรัฐนะครับเป็นผู้ประเมินแล้วก็ผู้ประเมินเนี่ยเขาจะใช้การรับสมัครอาสาสมัครนะครับซึ่งเป็นเพียก็คือเป็นครูในโรงเรียนที่อยู่ต่างเขตพื้นที่กันแล้วเวลาประเมินเนี่ยเขาจะไม่ประเมินเป็นโรงเรียน
ขาจะประเมินเป็นเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมนะครับแล้วก็กระตุ้นเนี่ยให้โรงเรียนในเขตพื้นที่เนี่ยช่วยเหลือกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่แข่งกันนะครับแล้วก็ต่างเขตกันนะครับต่างเขตพื้นที่เกณฑ์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าภูมิสังคมมันต่างกันจะไม่ได้ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศนะครับเหมือนอย่างบ้านเรานะครับแล้วก็การฟีดแบ็กของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นในเชิงสร้างสรรค์ไม่บอกว่าตกไม่บอกว่าผ่านนะครับแต่จะบอก how to บอกว่าคุณควรจะปรับปรุงอะไรบ้างและควรจะมีการเสริมเรื่องอะไรบ้าง1 2 3เป็นลักษณะนี้มากกว่านะครับผมครับอันนี้มันภูมิสังคมของเขาอย่างหนึ่งของเราอีกอย่างหนึ่งมันจะมาเกี่ยวโยงหรือใช้กันได้มาปรับกับเราได้มั้ยครับฐานะที่ช่วยบริหารของดุลศึกษาอะไรจริงๆผมว่าคอนเซ็ปต์ก็คือถ้านำมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ผมว่าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการใช้เพียร์เข้าไปช่วยประเมินก็คืออาจจะมีผู้ประเมินผสมกับเพียร์ก็คือครูที่เป็นอาสาสมัครเพราะว่าครูจะเข้าใจในบริบทของการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยหนึ่งแล้วก็สองเนี่ยก็คือครูก็จะมีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ได้ไปดูว่าโรงเรียนอื่นๆเนี่ยเขาทำกันยังไงในตอนที่เป็นผู้ประเมินนะครับซึ่งก็จะไปปรับเรื่องของการที่แทนที่จะศึกษาเอกสารอย่างเดียวนะครับทำให้ภาระงานของครูเนี่ยพอสมศจะมาประเมินทีนึงเนี่ยก็ต้องมาเขียนเอกสารเพิ่มภาระงานของครูทำให้เวลาอยู่กับนักเรียนเนี่ยน้อยลงนะครับอันนี้ก็มาปรับใช้ได้ให้มันคิดว่าน่าจะลดเวลาลงได้ก็ครูนี่ไม่ใช่เป็นวิชาเลือกสุดท้ายในการสอบเข้ามหาไทยนะครับไม่ใช่มันตกต่ำหรือต่ำต้อยอะไรเลยนะครับเขาเทียบเท่ากับวิศวกรอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับคุณธัญวิทย์ครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าได้ไปเห็นที่แคนาดาแล้วเนี่ยนะครับเขามีระบบการสอบนะครับที่เอาเทคโนโลยี ICT มาใช้แบบเต็มๆเลยนะครับสอบแบบโปร่งใสเลยทุจริตกันไม่ได้เลยรวมทั้งมีการวัดผลตรงนั้นครับจะต้องสอนซ้ำก็สอนซ้ำตรงนั้นเลยเนี่ยครูณัฐวิทย์ช่วยให้ฟังหน่อยครับก็คือเป็นไฮไลท์นะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่ผมได้ไปเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าการใช้สมาร์ทคลาสรูมนะครับผมเขาก็จะมีตั้งแต่เช็คชื่อเข้าไปเนี่ยก็ผ่านคอมพิวเตอร์เช็คเข้าไปแล้วเข้าฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกระดานนะครับที่ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอย่างครูสอนคณิตศาสตร์นะครับจะทำให้เด็กเห็นถ้าดูตามภาพประกอบนะครับครูแจ็คอย่างนี้หรือเปล่าครับอ๋อครับอันนี้คือระบบที่เป็นสมาร์ทคลาสรูมนี่นะครับครับผมครับผมเชิญเลยครับครูแจ็คแล้วก็ยังมีเรื่องของการสอบนะครับการสอบเนี่ยที่เด็กกดคล้ายๆเครื่องคิดเลขเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนี่นะครับเขาจะมีโจทย์ให้แล้วก็เด็กก็กดคีย์คำตอบเข้าไปนะครับผมพอคีย์คำตอบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปขึ้นที่จอของครูนะครับว่าครูเนี่ยจะมองเห็นว่าเด็กเนี่ยทำข้อสอบเสร็จไปกี่คนนะครับแล้วผลก็จะออกมาเดี๋ยวนั้นเลยนะครับว่าคะแนนของเด็กแต่ละคนเนี่ยได้เท่าไหร่มาประมวลผลให้เลยประมวลผลให้เลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วก็ประมวลให้ด้วยว่าเด็กส่วนมากจะผิดในหัวข้อไหนจะทำได้คะแนนน้อยในหัวข้อไหนแล้วพอหมดเวลาสอบปุ๊บเนี่ยครูสามารถที่จะสอนเสริมในหัวข้อนั้นๆเฉพาะเจาะจงไปได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นการประหยัดเวลานะครับผมครับแล้วถ้าสอนซ้ำหรือสอนเสริมเนี่ยการสอบวิชาต่อๆไปมันจะผิดคิวไหมครับหรือว่าจะต้องเลื่อนจากอะไรไปไหมครับเขาไม่ครับเขามีกำหนดเวลาอยู่แล้วเนื่องจากว่าเวลาของการสอบเนี่ยเขาค่อนข้างจะ flexible เพราะว่าการเรียนรู้แบบ self directed learning เนี่ยมันไม่ได้มีการฟิกเวลาที่แบบตายตัวมากนะครับเขาจะค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่า flexible time เยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในช่วงท้ายชั่วโมงการสอบเลยหรือเป็นช่วงท้ายของวันก็มาสอนเสริมกันได้คุณทอดมีอะไรจะเสริมไหมครับในกรณีที่ไปเห็นความทันสมัยครับแล้วก็มาช่วยงานบริหารของดุลศึกษาไรตรงนี้คิดว่าในแต่โรงเรียนเนี่ยควรจะต้องมีการใส่ใจในส่วนนี้ยังไงแล้วก็มีอะไรจะฝากไปไหมครับผมว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยคือการให้ความรู้กับนักเรียนมากกว่าว่าเขาจะใช้เทคโนโลยียังไงให้ชาญฉลาดเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยติดเทคโนโลยีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้มันยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากในเรื่องของการให้ความรู้ทำยังไงให้เท่าทันเทคโนโลยีใช้มันเป็นเครื่องมือไม่ใช่ติดมันนะครับเขาจะมีการให้ความรู้เรื่องนี้ตลอดเพราะนั้นอยากจะฝากทางโรงเรียนทุกๆโรงเรียนช่วยแนะนำเด็กนิดนึงว่าจะใช้เทคโนโลยียังไงให้ถูกต้องนะครับผมครับผมบรรทุนทิ้งท้ายครับวันนี้เราว่ากันด้วยนวัตกรรมก็คือเป็นสิ่งแปลกใหม่